จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการออกพระราชกำหนด3ฉบับด้วยกันวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบไปไล่เรียงตามนี้นะครับมีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงการคลังแล้วก็แบงก์ชาติด้วยดร.อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ที่ตอนนี้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อมมาตรการนี้เป็นระยะที่3แล้วก็จะไปออกพระราชกำหนดเพื่อเปิดช่องทางการใช้เงิน3ฉบับมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาทประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับฉบับที่1เป็นพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทโดยกระทรวงการคลัง1ล้านล้านบาทนี้แยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก่อนคือ6แสนล้านบาทเอาไปใช้ทางด้านการแพทย์สาธารณสุขในการป้องกันและก็จัดการกับโควิด-19 อีก4แสนล้านบาทเอามาดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มศักยภาพธุรกิจยกระดับการค้าการผลิตการบริการการสร้างอาชีพภายในประเทศรวมไปถึงการส่งเสริมผลผลิตในระดับชุมชนส่งเสริมการบริโภคและการลงทุนเอกชนเมื่อคลี่คลายแล้วอันนี้เป็นส่วนที่คลังจัดการโดยตรงอีก2พระราชกำหนดด้วยกันครับส่วนหนึ่งคือให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการออกพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือ SME หรือว่าเรียกง่ายๆว่าพระราชกำหนดซอฟท์โลนวงเงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินดอกเบี้ย 0.01% ต่อปีและนี่จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะเติมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% และที่สำคัญมีช่วงปลอดดอกเบี้ยด้วย6เดือนแรกเพื่อให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสิ่งที่สำคัญเลยครับที่เติมเงินเข้าไปเพราะว่าอยากจะให้เขามีเงินหมุนต่อและยังคงการจ้างงานเอาไว้อันนี้คือพระราชกำหนดฉบับที่2ฉบับที่3ครับก็คือให้อำนาจแบงก์ชาติออกพระราชกำหนดสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชนวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตราสารหนี้สำหรับเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนเพื่อเติมสภาพคล่องให้ตลาดตราสารหนี้นะครับเพราะว่านี่คือกองทุนส่งเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือว่า Corporate Bond Stabilization Fund BSF นั่นเองอีกส่วนหนึ่งครับก็คือลดการนำส่ง FIDF Fee ที่เรียกเก็บจากสถาบันการเงินจากระดับ 0.46% ของเงินฝากลดลงมาเป็น 0.23% ของเงินฝากเพื่อที่จะให้สถาบันการเงินมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นลดเงินนำส่งลงและเอาไปช่วยภาคเอกชนได้มากขึ้นครับคุณศิรัทยาครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ